สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำอาหารที่ทำง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการทอดเต้าหู้ก่อนค่ะวันนี้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะคะไม่จำเป็นต้องทอดให้กรอบนะคะเอาแค่ผิวของเขาตึงๆก็พอค่ะเต้าหู้ที่เราทอดนี้นะคะเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตุ๋นในน้ำซีอิ๊วค่ะก็ไม่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับซับซ้อนอะไรมากมายนะคะเราก็จะใส่แค่ซีอิ๊วดำหวานน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาเต้าหู้เนี่ยลงไปตุ๋นนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆพะโล้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ผงพะโล้นะคะแค่เอาสีเท่านั้นเองจะเป็นการถนอมอาหารในส่วนของเต้าหู้นะคะให้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานๆเพราะว่าเวลาเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแพ็คใส่ในตู้เย็นเอาไว้ได้เลยค่ะสามารถจะนำไปทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็เอาเต้าหู้ตัวนี้ล่ะค่ะที่ไปผัดกับถั่วงอกนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำกะหล่ำปลีตุ๋นกันค่ะกะหล่ำเนี่ยเราหั่นออกเป็นชิ้นๆชิ้นใหญ่หน่อยนะคะผ่าสี่หรือว่าแบ่งเป็น6ส่วนตามขนาดของกะหล่ำก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาผัดเอามาทอดให้สลบนิดหน่อยค่ะไม่ต้องถึงกับสุกมากนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดหอมที่เราแช่น้ำจนนุ่มพร้อมกับน้ำที่แช่เห็ดหอมด้วยค่ะเราจะเปลี่ยนถ่ายไปใส่หม้อนะคะแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเต้าหู้ตุ๋นที่เราทำเอาไว้ด้วยค่ะใส่น้ำแค่พอปริ่มๆไม่ถึงกับท่วมมากนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติมีผงปรุงรสด้วยนะคะเราจะเร่งไฟแรงในตอนแรกค่ะจากนั้นก็จะลดไฟลงอ่อนๆแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะหล่ำปลีทั้งหมดสุกนุ่มดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบของคราวที่แล้วยังเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะลงไปเจียวแล้วก็เดี๋ยวจะตอกไข่ใส่ลงไปด้วยเลยพอตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะคนเบาๆพอเข้ากันความสุกเอาตามชอบเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแค่นี้ก็จะได้ไข่ขยี้กับหมูกรอบให้เด็กๆไว้อีกเมนูนึงนะคะอาหารบ้านเราก็ง่ายๆค่ะ2 อย่างในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะคะสุขภาพกายก็สำคัญสุขภาพใจก็ยิ่งสำคัญค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจสามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆด้วยค่ะที่สนับสนุนกันวันนี้ลากันไปแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะอาหารง่ายๆกับชีวิตที่เรียบง่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการค่ะ